วัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาพร้อมกับไฟฉายพกพาขนาดเล็กเป็น Portable EDC Flat Light นะครับไฟฉายสำหรับพกพาทุกวันและนี่คือเจ้าตัว Zen Sky P10 ครับดูจากขนาดในมือผมก็จะเห็นว่าตัวเล็กน่ารักมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าไฟฉายตัวนี้กันก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทางร้าน Emergency Gear Backpack นะครับที่สนับสนุนส่งไฟฉายมาให้ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันครับซึ่งรอบนี้ก็ส่งมาหลายตัวมากๆเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้ได้ชมกันทุกรุ่นเลยนะครับและสำหรับใครครับที่ใจร้อนอยากจะรู้รายละเอียดก่อนก็สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ emergencygearbackpack.com ได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้แล้วซึ่งทางร้านนั้นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายแซนสกายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฉายอุปกรณ์เอาท์ดอร์หลายๆแบรนด์เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเจ้าตัวแซนสกาย P10 กันเรามาเริ่มทำการแกะกล่องของเจ้าตัวแซนสกาย P10 กันครับด้านหน้านั้นเขาจะเป็นรูปไฟฉาย3ตัวครับซึ่งเป็น3สีที่ทางแซนสกายผลิตออกมานะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำครับเขาจะมีจุดบอกในกล่องว่าเป็นสีอะไรด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ด้านข้างครับก็จะเป็นชื่อแบรนด์บวกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นสโลแกนของ P10 นั่นก็คือ Portable EDC Flat Light นะครับผมพลิกมาด้านหลังครับก็จะเป็น QR Code สแกนดูรายละเอียดของตัว P10 เพิ่มเติมครับแล้วก็มีบอกว่าเจ้าตัว P10 นั้น Made in China ผลิตที่ประเทศจีนครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นชื่อรุ่นเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้ผมจะแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในเลยว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับตัวไฟฉาย Zen Sky P10 ครับซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นสีแดงสายคล้องมือครับโอริงสำรองจำนวน2เส้นครับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 1ก้อนครับคู่มือการใช้งานใบรับประกันครับซึ่งรับประกันถึง5ปีโอเคครับหลังจากใส่แบตเตอรี่เสร็จเราก็พร้อมจะไปทดสอบการใช้งานแล้วครับผมด้วยขนาดที่กระทัดรัดมากนะครับงั้นเรามาเริ่มที่ขนาดและก็น้ำหนักของเจ้าตัว P10 กันเลยเส้นผ่านศูนย์กลางหัวไฟฉายนะครับของเขานั้นจะอยู่ที่ 20.5 มิลลิเมตรนะครับส่วนของบอดี้นั้นก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่ 17.5 มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวของตัวไฟฉายครับหัวจรดท้ายจะอยู่ที่ 89.3 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่ 31.5 กรัมเรียกได้ว่าทั้งเล็กและก็เบานะครับด้วยขนาดและก็น้ำหนักนะครับทำให้พกพาง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเขามีคลิปแบบ2ทางมาให้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ใช้งานได้สะดวกและก็อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับตัวบอดี้ของเขาครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็จะมีการเคลือบผิวแบบพิเศษซึ่งก็จะให้ความคงทนและก็ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาครับตัวเลนของเขานะครับก็จะเป็นเลนแบบ TIR เลนที่จะช่วยเกลี่ยแสงแบบสมดุลนะครับให้แสงที่นวลตาโดยข้างในนั้นก็จะเป็นหลอด Osram Duris P9 นะครับที่มีอายุการใช้งานถึง 50,000 ชั่วโมงนะครับโดยเขาจะให้องศาแสงที่ 6,500 เคลวินนะครับเป็นแสงสีขาวซึ่งจะให้ค่าความสว่างสูงสุดถึง300ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องได้ไกลระยะไกลสุดที่60เมตรโดยทำความเข้มแสงสูงสุดที่ทำได้ก็คือ900แคนเดล่าครับตัว Zen Sky P10 นะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด AA แค่ก้อนเดียวครับจะเป็นประเภทอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์หรือเป็นนิกเกิลนะครับ 1.2 โวลต์ก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่รองรับแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์นะครับโดยเขาสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่168ชั่วโมงนะครับที่ระดับ3ลูเมนครับเรามาเริ่มต้นกันที่ระดับโลครับ3ลูเมนโดยจะส่องได้ระยะ 4.6 เมตรนะครับแล้วก็รันไทม์ก็อย่างที่บอกครับได้168ชั่วโมงมาที่ระดับมีเดียมนะครับระดับมีเดียมนั้นสว่างอยู่ที่50ลูเมนครับส่องได้ไกล34เมตรแล้วก็ทำรันไทม์ได้อยู่ที่17ชั่วโมงนะครับมาที่ระดับไฮครับซึ่งเป็นระดับแสงสูงสุดของเขานั้นก็จะทำได้ที่300ลูเมนครับส่องได้ไกล60เมตรแล้วก็ทำรันไทม์ได้ที่3ชั่วโมงครับ
โดยเจ้าตัว SenseSky P10 นะครับเขาก็จะมีวงจรลดแสงอัตโนมัติในกรณีที่ความร้อนสูงจนเกินไปนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งในระดับไฮนะครับถ้าอุณหภูมิไฟฉายร้อนเกินไประดับแสงก็จะลดลงมาที่200ลูเมนครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ทาง SenseSky ก็ใส่สเปคมาแบบจัดเต็มเหมือนรุ่นใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการกันกระแทกหล่นจากที่สูงซึ่งก็ทำได้ที่2เมตรนะครับโดยไฟฉายยังสามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกตินะครับการกันน้ำก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 นะครับโดยลงน้ำได้ที่ความลึก2เมตรสำหรับใครนะครับที่มีความจำเป็นในการใช้งานที่จะต้องลุยน้ำหรือตากฝนนะครับก็ไว้วางใจได้ครับสามารถใช้งานได้ปกติสวิตช์ของ SenseSky P10 นะครับเป็นสวิตช์ท้ายซึ่งก็มีเพียงจุดเดียวใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนตามแบบฉบับของไฟฉาย EDC ครับการใช้งานนะครับกดเพื่อเปิดครับจากนั้นกดอีกทีเพื่อปิดโดยตัวไฟฉายนั้นก็จะมีระบบจำแสงสุดท้ายที่ใช้งานไว้ด้วยนะครับส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับก็จะทำได้โดยกดครึ่งเดียวนะครับเพื่อเปลี่ยนระดับแสงซึ่งเราจะกดไปเรื่อยๆนะครับระดับเขาก็จะวนไปเรื่อยระหว่าง low medium high low medium high นะครับถ้าเลือกแสงได้แล้วนะครับเราก็กดลงสุดเพื่อเปิดไฟฉายค้างไว้ครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทดสอบแสงเจ้าตัว SenseSky P10 กันนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนในสถานการณ์จริงนะผมจะแบ่งการทดสอบออกเป็น2แบบครับก็คือแบบเบาแล้วก็แบบหนักเลยส่วนการทดสอบนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากแบบเบาๆนะครับผมก็จะทดสอบที่สวนพืชผักสวนครัวแล้วก็สวนผลไม้ของผมเองนะตรงนี้ก็จะไม่รกมากนะครับแสงที่เห็นนี้ผมก็เปิดที่ระดับ300ลูเมนเลยนะเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับในระยะใกล้ๆไม่เกิน 3-5 เมตรนั้นเขาทำได้ดีนะครับแสงมีความชัดเจนแล้วก็นวลตานะครับจะเห็นว่าเราเห็นใบไม้แล้วก็ตัวผลไม้ซึ่งเป็นน้อยหนานะที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ก็เห็นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้งานใกล้ๆก็ไม่แสบตานะครับเขาเกลี่ยแสงได้ดีมากๆพอส่องระยะออกไปไกลๆนิดนึงนะครับอาจจะเป็น5เมตรหรือเกินไปกว่านั้นนิดหน่อยนี่ก็แสงที่ได้นั้นมีความเป็นธรรมชาตินะครับแสงออกนวลตาผมจะลองถือเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ส่องไปไกลหน่อยอาจจะเกิน5เมตรนิดนึงตัวต้นไม้สูงๆที่อยู่ไกลๆก็ยังสะท้อนแสงอยู่นะครับในระยะ10เมตรนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับทัศนวิสัยในการมองเห็นที่สายตาของคนเรานั้นสามารถสัมผัสได้นะครับก็ถ้ามีอะไรเข้ามานี่ก็น่าจะเห็นชัดเจนนะสำหรับพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาทดสอบในบริเวณสวนยางพาราที่มีความมืดสนิทกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าไม่มีแสงไฟฉายนะตรงนี้คือมืดเลยนะครับขนาดตอนกลางวันยังมืดนะครับเขาก็ทำได้ดีในค่าความสว่างของเขานะที่300ลูเมนเช่นกันนะครับส่องไกลๆนี่แสงก็เข้มพอสมควรนะพอส่องไกลๆนี่ประมาณ 5-10 เมตรรัศมีของแสงก็ไปถึงนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นได้นะครับแยกแยะรายละเอียดได้ชัดเจนเห็นกระทั่งใยแมงมุมนะครับเมื่อสักครู่พอส่องไปไกลๆครับแสงเขาก็สะท้อนกับวัตถุนะครับก็สามารถมองเห็นแล้วก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้นะว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมถือเดินไปเรื่อยๆนะในระยะปลอดภัยนะครับที่สามารถเดินได้ก็คือ 3-5 เมตรนั้นผมสามารถเห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าเลย5เมตรไปแล้วแสงก็ยังกระทบกับวัตถุอยู่นะครับแต่อาจจะแจกแจงรายละเอียดน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็คือความเข้มแสงเขาก็จะลดลงนะครับก็ส่องไปที่ด้านบนนะครับนี่คือค่าความสว่าง300ลูเมนนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นไฟที่ผมตั้งกองไว้นะครับก็คือติดโคมไฟแล้วก็ไฟฉายหลายๆตัวเปิดไว้นะครับส่วนบริเวณที่ทดสอบนี้ก็จะมืดสนิทนะแสงตรงนั้นมาไม่ถึงนะครับโอเคครับนี่สำหรับการทดสอบเจ้าตัว SenseSky P10 ครับ
คราวนี้เรามาดูบทสรุปของเจ้าตัวแซนสกาย P10 กันบ้างนะครับราคาไม่ถึงพันแต่ว่าได้รับประกันถึง5ปีนะครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับขนาดและแสงที่ได้นะครับเขาเหมาะจะเป็นไฟฉายพกพาติดตัวตลอดเวลาครับพกง่ายไม่เป็นภาระแล้วก็แสงที่ได้นั้นเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันครับในเรื่องของความสวยนะครับชิ้นงานนั้นสวยแล้วก็ประณีตนะครับโดยเฉพาะสีเขียวกับสีแดงครับสวยมากๆให้อารมณ์แตกต่างจากเดิมๆนั่นก็คือไฟฉายซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นสีดำนะครับมาว่ากันเรื่องของแสงบ้างนะครับในความคิดส่วนตัวของผมนั้นผมว่าไว้ใจได้ครับสว่างตามค่าลูเมนที่เขาให้มานะครับก็คือ300ลูเมนให้แสงที่นวลตาแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายครับผม